The Shock The Shock ย้อนยุคเอาละครับตอนนี้เราจะมาติดตามสายของคุณอาทิตย์ครับที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของรีสอร์ทสยองสวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับคุณแจ๊คนะครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่ตรงปิ่นเกล้าครับแถวปิ่นเกล้านะครับเรื่องราวที่บอกว่าเป็นรีสอร์ทสยองแน่นอนนะฮะชื่อรีสอร์ทไม่ต้องบอกครับนะครับตอนนั้นไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทนี้ครับอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเชิญครับคือผมต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีครับนะครับแต่แฟนผมเนี่ยก็จะเจอบ่อยก็จะเห็นนู่นเห็นนี่ผมก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกตาฝาดไปกันนี้แล้วก็วันนั้นพี่สาวผมก็ได้บัตรฟรีมาเป็นบัตรฟรีพักเนี่ยผมแต่เขาไม่ว่างผมกับแฟนก็เลยไปแทนครับไปแทนก็ขับรถไปนะครับออกช่วงตอนกลางวันก็ขับรถไปจนถึงรีสอร์ทที่นั่นคือทางเข้าเนี่ยมันจะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทุ่งหญ้ารกๆแล้วเป็นทางดินโคตรเคี้ยวเข้าไปเนี่ยผมก็เอ้ยเข้าไปแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้แต่พอเข้าไปก็โอเคเพราะมันจะเป็นตึก3ชั้นเป็นรูปตัว L แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีชายหาดส่วนตัวซึ่งก็โอเคเลยผมเห็นแล้วผมชอบมันเงียบมากก็เลยเข้าไปที่ล็อบบี้ผมมีบัตรนี้นะเขาก็พาผมขึ้นไปชั้น3ชั้นบนสุดห้องซ้ายสุดนะครับผมก็เข้าไปเปิดประตูเข้าผมก็ทำไมต้องมาอยู่ห้องริมด้วยผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็ของไปเก็บสักพักหนึ่งแฟนผมเข้าห้องน้ำเขาก็บอกว่าพี่มาดูที่ห้องน้ำนี่หน่อยว่าอ้าวมีอะไรมาดูที่ชักโครกเลยทำไมเป็นแบบนี้ก็คือชักโครกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคืออย่างอื่นยังอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยแต่ว่าชักโครกเนี่ยคือโดนทุบโดนทุบเอาชักโครกเก่าออกแล้วเอาของใหม่มาวางแทนผมก็บอกว่าอ๋อคงไม่มีหรอกมันคงเก่าแหละมันคงเก่าแหละเขาเลยเปลี่ยนให้เสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วผมขับรถมาผมเหนื่อยก็เลยนอนหลับนอนไปได้สักประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ได้ยินเสียงคนลากรองเท้าแตะเดินที่ปลายเท้าแตะผมก็ตื่นขึ้นมางงเงียบอยู่อ๋อสงสัยคงจะเป็นห้องข้างๆมั้งคงเดินแล้วผมก็หลับแล้วก็มีสะดุ้งขึ้นมาจะเป็นคนข้างห้องข้างๆได้ยังไงในเมื่อห้องผมเนี่ยอยู่ริมสุดท้ายแล้วครับผมก็เลยเอ้ยตื่นขึ้นมาบอกโอเคเดี๋ยวลงไปว่ายน้ำกันดีกว่าก็ลงไปว่ายน้ำอะไรสักพักหนึ่งผมก็เหนื่อยผมก็มานั่งที่ล็อบบี้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงมาเช็คเอาท์ที่ล็อบบี้เช็คเอาท์เขาก็ทางพนักงานก็ว่าเอ้าทำไมรีบกลับล่ะคะผู้หญิงเขาก็ไม่พูดอะไรก็กำลังเดินกลับแฟนเขาขับรถมาจอดข้างหน้าเบรกเอี๊ยดแล้วผู้หญิงก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปอย่างเร็วเลยครับผมก็ยังมองหน้ากับแฟนยังยิ้มผมก็เป็นอะไรของเขาก็ไม่ได้คิดอะไรจนก็ออกไปทานข้าวแล้วปกติฮะก็กลับมาก็ดึกละดึกละผมก็นอนพอก็นอนเนี่ยคือเตียงต้องบอกว่าเตียงที่ห้องพักเนี่ยเราไม่ได้กำหนดสวัสดิ์เพราะนั้นเขาให้เป็นเตียงคู่มาผมก็เลยดันเตียงเข้าไปเป็นเตียงชิดกันเตียงเนี่ยคือมันจะเป็นฝั่งหนึ่งคือเป็นระเบียงอีกด้านหนึ่งจะเป็นห้องน้ำผมก็ดันเข้าไปชิดฝั่งระเบียงเพราะฉะนั้นทางฝั่งห้องน้ำมันจะว่างถูกไหมครับใช่ครับครับผมก็นอนพอนอนปุ๊บน้ำปกติอะฮะเปิดไฟกำลังก็เลยตะแคงข้างหันไปจะไปจับที่ข้างๆแฟนแต่ก็ปัดมือผมออกผมก็เอ๊ะทำไมก็โอเคไม่เป็นไรผมก็ง่วงผมก็หลับคือพอหลับตาพอเริ่มหลับตาก็ปิดไฟหมดแล้วเปิดแต่ที่ระเบียงพอเริ่มหลับตาก็เหมือนมีหน้าคนนะฮะก้มลงมองที่ห่างกันหน้าผมไม่ถึงฟุตนะครับตอนนั้นรู้สึกได้เลยอะฮะรู้สึกได้เลยครับผมเป็นคนที่หลับง่ายมากนอนที่ไหนผมก็นอนได้พอจนที่นั่นผมเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ไหวผมเลยนอนตะแคงพอนอนตะแคงไปจับแฟนอีกผมก็ปัดมือผมออกอีกผมก็โอเคเอาไม่เป็นไรนะพอผมก็เลยหันมานอนหงายพอนอนหงายพอดีผมเสียวสีข้างด้านซ้ายอะครับตรงที่มันว่างๆอยู่เนี่ยผมเสียวสีข้างด้านซ้ายเอาแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ยผมไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยผมก็โอ้ยผมก็หลับตาพอหลับตาอีกเอาอีกมาอีกมาอยู่ตรงหน้าผมอีกตรงหน้าผมอีกแล้วช่วงระหว่างนั้นแฟนผมก็จะพลิกตัวมาตลอดพลิกมาแป๊บนึงแล้วก็จะพลิกกลับพลิกมาแป๊บนึงก็จะพลิกกลับผมก็โอ้ยทำยังไงดีผมตะแคงข้างพอผมตะแคงข้างเอาแล้วตะแคงข้างเสียวสีข้างอีกโอ้ยตะแคงข้างก็เสียวสีข้างพอนอนหงายก็เหมือนกับมีหน้ามามองผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็เลยต้องนอนสวดมนต์ผมนอนนึกในใจแต่ผมสวดมนต์คือคาถาแล้วผมก็จะสวดของตลอดตลอดจนเจ้าแฟนก็จะพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วผมสาบานได้เลยตอนที่ผมหลับตาสวดมนต์แต่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเขายิ้มเหมือนเขาหัวเราะว่าอะไรนอนสวดมนต์หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันจนผมมาตื่นก็คือเกือบเช้าแล้วประมาณเกือบเช้าก็โอเคผมก็เงียบผมก็ไม่เล่าอะไรแฟนผมฟังไม่อยากให้เสียบรรยากาศก็แต่ผมก็ไป
ที่ระเบียงบอกพี่เราก็ยืนสักพักหนึ่งบอกพี่มันดูอะไรตรงนี้หน่อยผมก็ออกไปที่ระเบียงบอกมีอะไรบอกตะเกียบมีพนักงานมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำเขากำลังเช็ดๆของเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นเขาเห็นหนูเขาก้มหน้ารูดๆแต่เขาก็เช็ดๆแล้วก็ไปเลยผมก็อ๋อสงสัยเขาคงสอนพนักงานที่นี่มันดีมั้งไม่มองหน้าไม่มองหน้าลูกค้าผมก็เลยก็เดินลงไปก็เดินไปเจอพนักงานทุกคนจะมองผมเหมือนกันหมดคือมองปุ๊บมองพอเห็นหน้าผมเขาก็จะมองหน้ากันแล้วก็จะก้มหน้ามองหน้าผมเห็นหน้าผมมองหน้ากันแล้วก็จะก้มหน้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนผมก็เอ๊ะอะไรเอ๊ะมันชักไม่ค่อยแปลกๆละพออะไรเงี้ยผมตอนเช้าพอลงไปข้างล่างผมก็แต่งตัวชวนแฟนผมออกนอกห้องตลอดไม่ยอมกลับเข้ามาอีกเลยจนค่ำอะครับจนค่ำผมก็ถึงต้นหรือเปล่าแล้วผมต้องนอนอีกคืนนึงเหรอเนี่ยเพราะผมกลับจะนอนอีกคืนนึงแล้วตอนเช้าผมก็จะขับรถกลับขับรถกลับก็ทำไงยังไงดีนอนอีกคืนนึงก็เลยแอบแปลพระในรถขึ้นมาขึ้นมาไว้เพราะว่าเราจากนั้นน้อยก็มีพระแล้วล่ะผมก็เลยก็จะนอนก็เลยอาบน้ำก็เปิดอาบน้ำน้ำไม่ไหลก็เอาละน้ำไม่ไหลก็เนี่ยรีสอร์ทแบบนี้ทำไมน้ำไม่ไหลได้ไงก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรไปถามโทรศัพท์ไม่ติดผมก็เงียบผมก็บอกไปเอาอย่างนี้ละกันขับรถกลับเลยดีกว่าผมตอนนี้ไม่อยากขับรถตอนเช้าแดดมันย้อนตาผมก็อ้างไปซึ่งจริงผมคิดว่าเอาแล้วผมถ้าผมนอนคืนนี้แล้วผมจะต้องเจออะไรหนักแน่ๆผมก็เลยออกมาแสดงว่าตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วสิฮะเริ่มกลัวแล้วสิฮะกลัวครับผมกลัวตั้งแต่คืนนั้นแล้วผมกลัวมากว่าผมจะคืนนั้นแหละผมจะเสียวสีข้างตลอดเสียวสีข้างด้านซ้ายตลอดแล้วก็เหมือนพอหลับตรงนี้คนมันเนี่ยหน้ามาใกล้กันมากเลยเนี่ยอยู่ตรงข้างซ้ายผมเนี่ยครับผมก็เลยออกมาพอออกมาก็มียามถามจะออกแล้วหรือครับบอกครับจะกลับเองหรือเปล่าครับผมบอกเอาไม่ละครับยามเขาก็ยิ้มผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนผมขับรถออกมาขับออกมาตอนกลางคืนมันเที่ยงคืนกว่าแล้วครับทางตอนที่ผมเข้ากับตอนที่ผมออกเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเลยเพราะมันมืดมากทั้งมืดทั้งคดเคี้ยวทั้งหมดผมก็พยายามแข็งใจขับออกมากลับว่าเดี๋ยวผมออกพ้นถนนใหญ่ผมจะบอกแฟนผมเพราะนี่ทุกวันนี้ผมนิ่งไม่ได้คุยอะไรกันเลยพอออกถนนปุ๊บผมก็อ้อยลงอกแล้วผมก็บอกนี่พี่มีเรื่องจะบอกเขาบอกหยุดบอกทำไมอ่ะให้หนูเล่าก่อนบอกจะเล่าอะไรบอกอยากเล่าอะไรเล่ามาเมื่อคืนอ่ะพี่โดนผีหลอกใช่ไหมผมก็บอกเอ้ยรู้ได้ยังไงบอกหนูเห็นผู้ชายอ่ะมานั่งที่ด้านซ้ายข้างๆเตียงด้านซ้ายของพี่บอกเฮ้ยจริงอ่ะบอกจริงๆบอกผู้ชายนะใส่ชุดทำงานหน้าตาดีมากเลยไปที่ออฟฟิศนั่งอยู่นั่งก็หันมามองที่พี่แล้วก็ยิ้มให้หนูหนูหันพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยที่เขาผมที่บอกว่าเดี๋ยวเขาพลิกมาแล้วเขาพลิกกลับอ่ะเขาพลิกมาเขาก็เห็นเสร็จเขาก็เลยพลิกกลับแล้วเขาก็หันอีกเขาก็เจออีกอยู่เนี่ยสามรอบสี่รอบครับเขาก็บอกโอ๊ยเป็นไม่ได้ไงบอกจริงๆเขาบรรยายถูกหมดเลยซึ่งถ้าเขาบอกว่าเขาเห็นผีที่ตรงระเบียงหรือว่าตรงไหนเนี่ยผมจะไม่ว่าเขาเลยแต่เขาบอกเขาไม่เห็นตรงสีข้างตรงที่ผมเสียวเนี่ยขนลุกเลยพี่ตรงที่ผมรู้สึกตรงสีข้างผมเนี่ยผมบอกมันทำไมสีข้างผมเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เจอเหมือนกันครับแต่เขาไม่อยากพูดบอกก็กลัวผมตกใจบอกว่าเราเจออะไรระหว่างทางขับรถออกมาเขาบอกว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยเขาอาบน้ำแล้วเขาจะปิดประตูแง่ๆมาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นตาคนมองผ่านประตูห้องน้ำมาเขาคิดว่าผมก็คิดผมมาแอบดูเขาบอกว่าอุ้ยพี่ทำบ้าอะไรอย่างนี้โอ้โหน่าไปผมกดผมไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าระเบียงครับผมมาอยู่ที่นั่นเขาขับรถออกมาจนชั่วโมงครึ่งครับถึงกรุงเทพครับรถกลัวมากเร็วมากจนมาถึงกรุงเทพก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่านี่นะวันนั้นไปที่นี่มาทำไมเจอได้ยังไงวะบอกที่ไหนเขาบอกชื่อเข้าไปชื่อมันสามพยางผมบอกแค่สองพยางอ่ะเพื่อนร้องโอ้ยไปได้ยังไงที่นั่นอ่ะบอกทำไมอ่ะคนที่นี่ไม่มีใครเข้าไปพักกันแล้วบอกจริงเหรอจริงบอกว่าอย่าบอกนะว่าพักชั้นสามบอกใช่อย่าบอกนะว่าห้องนี้ผมก็ใช่โอ้โหบอกว่าโดนเขาแล้วล่ะเพราะห้องชั้นที่จะโดนหนักสุดคือห้องชั้นสามแล้วก็ห้องนี้ผมก็อ้าวแล้วเขาบอกไหมครับว่ามันเป็นยังไงฮะประวัติมันเขาบอกว่าคนที่นั่นมีตายกันเยอะมีคนโดนกันเยอะแต่อย่างบางทีจะเป็นตรงระเบียงเนี่ยจะเป็นผ้าม่านปิด
ปิดกระจกไว้หมดแล้วครับครับอยู่ดีๆผ้าม่านก็ยกขึ้นมาตั้งฉากอย่างเงี้ยครับทั้งที่มันมีโซ่ทวงเข้ามาตั้งฉากแล้วก็มีควันออกมาครับมีควันพุ่งออกมานี่คือที่เขาเล่านะครับครับครับส่วนตัวผมได้เห็นแค่นี้ผมไม่ไหวละอ๋อแล้วตอนที่คุณอาทิตย์เนี่ยย้อนกลับไปตอนนอนนิดนึงตอนที่คุณอาทิตย์บอกว่ากำลังเอื้อมมือจะไปจับข้างๆของแฟนเขาปัดออกแสดงว่าตอนนั้นเขาเห็นแต่ที่เขาปัดออกเขาเป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่ที่ว่าเข้าไปในห้องแล้วเขารู้สึกไม่ดีเลยไม่อยากอยู่ห้องนี้เลยแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็นานๆจะมีโอกาสได้มาเที่ยวต่างจังหวัดกันสักทีนึงพอเข้าไปแล้วบอกว่าเขาร้อนมากยิ่งผมจับตัวเขาเนี่ยเขาจะร้อนมากร้อนจนต้องสะบัดมือออกครับผมว่าพี่จับตัวหนูไม่ได้เลยนั่นร้อนมากแต่เขาเห็นเป็นลักษณะของผู้ชายใส่ชุดทำงานด้วยฮะเห็นเป็นผู้ชายแต่งตัวดีหน้าตาดีนั่งอยู่ข้างๆซ้ายของคุณอาทิตย์ใช่ตรงที่ผมเลื่อนเตียงไปชิดกับเขาอะครับครับตรงเลื่อนเตียงไปชิดเขาแต่เขาก็มานั่งตรงด้านข้างผมเลยนั่งเสร็จแล้วก็หันหน้าย้อนหันนั่งแล้วก็หันหน้าย้อนกลับมาแล้วก็มองผมอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปแล้วก็ยิ้มมองแล้วก็ยิ้มคือเขามาดีเขาไม่ได้มาน่ากลัวอะไรคือมานั่งอยู่อย่างนั้นครับนั่งอยู่นานมากบอกหันไปทีไรก็เจอหันไปทีไรก็เจอแสดงว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณอาทิตย์ไปพักอยู่อย่างเช่นพนักงานก็ดีที่เขามองหน้าแล้วหลบสายตาใช่โถส้วมก็ดีครับนะครับแล้วก็สิ่งตอนที่เห็นสองคู่สามีภรรยาเขารีบขับรถออกไปก็ดีแสดงว่าเขาเจอเหมือนกันแสดงว่าคนที่นั่นต้องรู้นะฮะพนักงานน่าจะรู้นะคิดว่าน่าจะรู้ครับเพราะว่าตอนออกตอนที่ผมบอกไปแล้วกลับมาเถอะคือเขาก็กลัวแต่เขาก็เฉยผมก็กลัวผมก็เฉยเก็บของก็ไม่พูดอะไรกันแต่ว่าด้วยความที่กลัวเราลืมเสื้อผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้าก็คือคงด้วยความกลัวแหละครับหรือไม่กล้าเปิดตู้เสื้อผ้าก็ไม่รู้ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเขาว่าตอนนั้นผมลืมเสื้อผ้าไว้นะเพื่อจัดส่งให้ผมทีทางพนักงานนั้นเขาดีมากเลยครับเขาก็จัดส่งเสื้อผ้ามาให้เขาก็ไม่ถามเหตุผลเขาไม่ถามเหตุผลแม่อะไรเลยโอ้ผมว่าที่เขาไม่ถามผมว่าเขากลัวเราจะย้อนกลับไปถามเขามากกว่าว่ามันมีอะไรกันแน่ใช่ครับโอ้แล้วผมก็เลยมานึกย้อนกลับผมก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นที่เขาออกไปก่อนด้วยความเร็วขนาดนั้นไม่รู้ว่าเขาเจออะไรบ้างโอ้ผมว่าน่าจะเจอหนักเหมือนกันนะถึงขนาดรีบออกไปขนาดนั้นใช่ครับโอ้โหน่ากลัวครับคุณอาทิตย์เรื่องนี้เรื่องราวของรีสอร์ทที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ครับนะครับอยู่ในอำเภอเมืองป่ะฮะอยู่ที่ชะอำครับอยู่ที่ชะอำนะครับตรงนั้นมีหลายรีสอร์ทนะครับฮะนะครับเอาละครับเรื่องนี้น่ากลัวครับขอบคุณครับคุณอาทิตย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Shock The Shock ย้อนยุค